เล่นน้ำขับรถพุ่งลงสระน้องโพลูกชายชาคริตแย้มนามเล่นน้ำขับรถพุ่งลงแสวกว่ายสุดมันแม่แอนพัทิรารีบดักดราม่ายันมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิดยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววหล่อจริงๆสำหรับน้องโพลูกชายวัย5ขวบของนักแสดงดังชาคริตแย้มนามและแอนพัทิราที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักแสนสนมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ตลอดจนแฟนฮ่าฮ่าอย่างล่าสุด13ตุลาคม2566แม่แอนก็เพิ่งออกมาเผยคลิปความพีคของน้องโพกับการเล่นน้ำแบบมิติใหม่ที่นั่งถ่ายรถของเล่นพุ่งตัวลงไปในน้ำทั้งคนทั้งรถแถมยังใส่แว่นตากันน้ำเตรียมพร้อมด้วยก่อนแบกว่ายไปพร้อมรถอย่างสนุกสนานเล่นเอาผู้ใหญ่ทั้งช็อกทั้งฮาไปตามๆกันแต่ก่อนจะมีคนเข้ามาดราม่าแม่แอนก็ได้ลงแคปชั่นดักไว้ด้วยว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแลน้องตลอดที่เขามักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เสมอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและอยู่ในการดูแลจากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด555แสบกว่านี้ได้อีกนะชาคริตเราบิทีบอย5ขวบ5เดือนกว่าๆขณะที่ในคอมเมนต์ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่อาทิคนจริงนี่แหละเหมาะสมกับการเป็นหัวหน้าแก๊งเรา555น้องโพตัวตึงประจำบ้านดูตอนแรกคิดว่าอุบัติเหตุดูรอบ2อ้าวตั้งใจนี่หน้าคิดแล้วว่าต้องพุ่งลงน้ำแต่คิดว่าน้องจะตีรถตั้งลำที่น่าจะเป็นตอรงบันไดก่อนอ่านแคปชั่นก็ลุ้นอยู่ว่าจะตกไหมเฉียดเฉียดสมากชอบความฉีกแนวน่าจะเป็นตัวตึงในรุ่นค่ะแสบสุดในรุ่นลูกหลานพญานาคชัดๆขชายโพ5555แหกโค้งลงน้ำเฉยยอแสบจริงๆเก่งด้วยและอื่นๆ